ข่าวสารถึงผู้ขายที่ดินที่จะขายที่ดินแปลงใหญ่หรือแปลงเล็กเพื่อการนำข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินที่จะเสนอขายโดยเป็นหัวข้อสำคัญเพื่อการตัดสินใจแล้ว Vichern Group จะนำเสนอผู้ลงทุนหรือกลุ่มทุนต่อไปโดยทั่วไปในการเลือกซื้อที่ดินแปลงใหญ่หรือแปลงเล็กในที่ในชุมชนหรือชนบทนั้นเพื่อให้เกิดผลการตัดสินใจการลงทุนของผู้ลงทุนหรือกลุ่มทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและตรงตามความต้องการของผู้ลงทุนหรือกลุ่มทุนในการจะซื้อที่ดินแปลงใดนั้นโดยจะต้องมีขบวนการลงพื้นที่และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินต่อไปนี้1จะเป็นหัวข้อจำเป็นต้องมีจากข้อ1ถึง6ข้างล่างนี้2นี่คือข้อพิจารณาสำคัญที่ Vichern Group จำต้องลงไปพื้นที่ที่ดินเพื่อไปรวบรวมข้อมูลรวบรวมภาพและคลิปสั้นหรือภาพเคลื่อนไหวบนท้องฟ้าจากโดรนจะทำคำเสนอในรูปคลิปหลายภาษาและแสดงบนเว็บไซต์เพื่อเสนอผู้ลงทุนหรือกลุ่มทุนในและนอกประเทศไทยเพื่อการตัดสินใจลงทุนซื้อที่ดินและ4อาจมีผลรวมการตัดสินใจการลงทุนในโครงการย่อย57โครงการที่ Vichern Group ได้นำเสนออยู่แล้วหัวข้อการพิจารณาของผู้ลงทุนหรือกลุ่มทุนในการตัดสินใจซื้อที่ดินโดยทั่วไปมีดังนี้1ทำเลที่ตั้ง 1.1 ความใกล้ชิดกับถนนหลักที่ดินควรตั้งอยู่ใกล้ถนนหลักหรือเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบายเพราะจะทำให้การเดินทางเข้าออกสะดวกขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินในอนาคต 1.2 ระยะทางจากศูนย์กลางชุมชนหากอยู่ใกล้ตลาดโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานที่สำคัญในชุมชนจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตและมีโอกาสพัฒนาสูงขึ้นในอนาคต 1.3 ใกล้แหล่งน้ำและไฟฟ้าที่ดินควรอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะเช่นน้ำประปาและไฟฟ้าได้ง่าย 2. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2.1 ลักษณะของที่ดินควรพิจารณาว่าที่ดินนั้นเหมาะสำหรับการใช้งานที่คุณต้องการเช่นทำเกษตรกรรมสร้างบ้านหรือทำธุรกิจอื่นๆหรือไม่ 2.2 พื้นที่ใกล้เคียงควรตรวจสอบว่าพื้นที่รอบนอบที่ดินนั้นมีลักษณะการใช้ประโยชน์อย่างไรมีการพัฒนาอย่างไรใดและมีการรบกวนทางเสียงหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 3. สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ 3.1 ระดับน้ำท่วมตรวจสอบว่าสภาพที่ดินอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการน้ำท่วมหรือไม่หรือมีระบบระบายน้ำที่ดีหรือไม่ 3.2 คุณภาพของดินหากวางแผนทำการเกษตรควรตรวจสอบคุณภาพดินว่าเหมาะสมหรือไม่เอกสารสิทธิ์และกฎหมายเอกสารสิทธิ์ที่ดินตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องและสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ยังไม่มีปัญหากฎหมายการใช้ที่ดินพิจารณาว่าที่ดินนั้นอยู่ในโซนที่สามารถใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการได้หรือไม่เช่นโซนที่ดินเพื่อการเกษตรหรือโซนที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองและเงยปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมราคาและมูลค่าที่ดินตรวจสอบราคาที่ดินในพื้นที่นั้นๆและพิจารณาว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่รวมถึงแนวโน้มมูลค่าในอนาคตชุมชนและสิ่งอำนวยความสะดวกการมีชุมชนที่ดีความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างหากเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าในการลงทุนแผนพัฒนาในอนาคตการพัฒนาพื้นที่สอบถามหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับแผนการพัฒนาพื้นที่รอบขายที่ดินว่ามีโครงการใดๆที่จะส่งผลต่อมูลค่าที่ดินในอนาคตหรือไม่เช่นโครงการสร้างถนนทางรถไฟโครงการของรัฐบาลโครงการของเอกชนโรงเรียนห้างสรรพสินค้าเป็นต้นท้ายสุด Vichern Group เมื่อลงไปสำรวจพื้นที่ที่ดินที่จะขายโดยจะไปนำส่วนที่ดีตามที่มีหรือไม่มีในหัวข้อหัวข้อ1ถึง6นำมาร้อยเรียงและสรุปมาเป็นคลิปหลายภาษาเสนอผู้ลงทุนหรือกลุ่มทุนโดยผู้ขายที่ดินหรือตัวแทนขายที่ดินจะต้องชำระเงินล่วงหน้าค่าเดินทางค่าการทำงานรวบรวมข้อมูลถ่ายภาพและทำคลิปแก่ Vichern Group ก่อนการลงพื้นที่เสมอทุกกรณี